การเลือกตั้งแน่นอนใช่ไหมมีครับวันที่12คอนเฟิร์มเลยป่ะคะสมัครผมก็ออกไปแล้วครับออกไปกันแล้วเหรอคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้แป้งลงนายกสมาคมเนี่ยนะคะแป้งมองว่าในฐานะที่ยังเป็นประธานสโมสรการท่าเรืออยู่เนี่ยมันก็ยังมองว่าเป็นภาพที่ไม่สง่างามเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็อยากให้มีภาพที่ถูกต้องและสง่างามนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในวันนี้ก็คงตัดสินใจที่จะเป็นประธานสโมสรการท่าเรือต่อนะคะแล้วก็ไม่ได้ที่จะมีความต้องการที่จะลงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามันจะมีเกิด เรื่องคนอาจจะมองว่ามีเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องความทับซ้อนที่ไม่สง่างามนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมานะคะว่า อยากให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลบ้างนะคะก็วันที่12ก็เป็นหนึ่งเสียงที่จะไปลงคะแนนแต่ยังไม่ได้บอกค่ะเพราะยังไม่ทราบว่าใครลงบ้างนะคะจะเป็นข่าวเยอะเหลือเกินนะคะแล้วถ้าเป็นโดนเรียกไปอยู่ในทีมสภากรรมการให้เขาเลือกตั้งกันจบก่อนอะไรออกก็ต้องเสนอก่อนเลยค่ะไม่เป็นไรเป็นคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วนะคะ